มาดูเรื่องของธุรกิจค้าปลีกกันบ้างนะครับมาตรการช็อปดีมีคืนที่มีการประกาศออกมาถือว่าจะเป็นส่วนสำคัญแหละครับที่ผลักดันให้ภาพของการใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นล่าสุดนี้เองนะครับหลากหลายสำนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าน่าจะทำให้ภาพของการค้าปลีกกลับมาคึกคักได้ชัดเจนนะครับในช่วงต้นปีหน้ารวมถึงการค้าออนไลน์ที่น่าจะโตได้กว่า2เท่าทีเดียวครับข้อมูลดังกล่าวนะครับก็มาจากทางฝ่ายวิจัยนะครับของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเขาประเมินว่ามาตรการช้อปดีมีคืนซึ่งสามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าบริการมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทถือเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนื่องจากช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงต้นปี2565นะครับซึ่งก็ต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยโดยเอเชียพลัสเนี่ยเขาประเมินการสะพัดของเม็ดเงินรอบนี้หากพิจารณาจากสถิติย้อนหลังที่มีมาตรการช้อปดีมีคืนก็คาดว่ามาตรการช้อปดีมีคืนนะครับที่จะเริ่มต้นอีกครั้งในต้นปีหน้าเนี่ยวงเงินสะพัดนะครับน่าจะอยู่ที่กว่า 73,000 ล้านบาทนะครับถึงกว่า 110,000 ล้านบาทใกล้เคียงกับรอบปี2563นั่นเองครับเอเชียพลัสเขาประเมินนะครับว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์อันดับต้นๆก็คือกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายต่อใบเสร็จสูงนะฮะกลุ่มไหนกันบ้างก็เช่นกลุ่ม IT กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านนะครับกลุ่มห้างสรรพสินค้ารวมถึงกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้ากลุ่มอาหารด้วยหุ้นเด่นที่ทางเอเชียพลัสให้คำแนะนำซื้อนะครับก็เช่น BJC แมคโครนะครับ RS แล้วก็หุ้น M นะครับก็คือ MK ด้วยนอกจากนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของทางคุณณัฐชาติเมฆมาศิลป์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ครับท่านบอกว่าช้อปดีมีคืนนะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการบริโภคช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของประชาชนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยได้มองว่าหุ้นกลุ่มบริโภคค้าปลีกอาหารห้างสรรพสินค้านะครับที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ถูกต้องเนี่ยจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ sentiment หุ้นเหล่านี้ดีมากยิ่งขึ้นจากเดิมนะครับที่เริ่มดีขึ้นแล้วความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่กลับสูงขึ้นต่อเนื่องจากจำนวนที่คนออกนอกบ้านกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามมองอีกมุมนึงนะครับหากมองไปที่สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มกลับมากังวลกับสายพันธุ์โอมิครอนกันอีกครั้งก็คาดหมายว่าน่าจะทำให้การค้าปลีกกลับมาคึกคักขึ้นด้วยนะครับสอดคล้องกับความเห็นของคุณจักริดจตุปัญญาโชติกุลนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอีคอมเมิร์ซของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนท่านบอกว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับนั่นก็คือลดการเดินทางใส่ใจความปลอดภัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมมากยิ่งขึ้นกลายเป็นเรื่องที่คุ้นชินนะครับทำให้การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านหรือว่าโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าแล้วมารับที่สาขาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับที่ผ่านมานะครับแมคโครก็เห็นแนวโน้มการเติบโตช่องทางออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าครับกลุ่มลูกค้าก็มีทั้งผู้ประกอบการโชห่วยแหละฮะแล้วก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ตอนนี้หันมาทำบริการอาหารกล่อง Delivery มากยิ่งขึ้นรวมทั้งลูกค้าทั่วไปที่ต้องการวัตถุดิบอาหารคุณภาพในราคาผู้ประกอบการนะครับกลุ่มสินค้าขายดีมีอะไรกันบ้างนะครับก็เช่นสินค้าสดรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ